สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะในประเทศต่างๆเนาะอยู่เมืองนอกอยู่ยุโรปก็หนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวสปป.ลาวเป็นยังไงกันบ้างคะส่งเสียงทักทายมาได้นะคะแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะยินต้อนรับนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปนะคะเป็นดวงงานเงินความรักนะคะของชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลก็จะเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะใครที่รู้ว่าลัคนาสถิตในราศีตุลก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าช่องของอาจารย์นรีก็จะเขาเรียกว่าใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะในการทำนายการดูดวงไพ่ทาโร่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2563ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเปิดมาเป็น8ไม้เท้านะคะการงานนำมาก่อนเลยราชาถ้วยค่ะเด็กถือถ้วย3เหรียญนะคะมีทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักนะคะ7ถ้วย9ดาบนะคะ7เหรียญค่ะJustice นะคะไพ่ประจำราศีก็มานะคะ Justice นะคะ The Magician ค่ะราชินีดาบค่ะเด็กถือดาบนะคะจบด้วยDeath นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมี8ไม้เท้าขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักนะคะงานเยอะงานหนักต้องลุยงานนะคะแต่ว่าการที่เราได้ลงทุนลงแรงไปตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะหรือว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองว่าจะได้รับความสำเร็จนะคะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เป็นความมั่นคงนะคะที่จะต่อยอดชีวิตที่ดีของคุณนะคะในอนาคตก็คือในปี64นี้ต่อไปด้วยเลยนะคะช่วงนี้คุณยังมีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะค่อนข้างที่จะตั้งรับแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนอื่นนะคะมันมีบางเรื่องที่เหมือนชาวตุลเนี่ยคิดมากแต่ว่าเหมือนคุณเก็บไว้ในใจนะไม่พยายามแสดงความอ่อนไหวความอ่อนแอออกมาให้กับคนอื่นๆได้รู้นะคะเหมือนมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีข่าวดีที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าข่าวดีในเรื่องลูกๆนะคะได้รับข่าวดีเรื่องการศึกษานะคะความสำเร็จทางการศึกษาอะไรบางอย่างที่มันทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยปะปลื้มนะคะกับความสำเร็จของลูกในช่วงนี้นะคะหรือถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีการเทคคอร์สอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะเพื่อต่อยอดในหน้าที่ความการงานของคุณเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ได้นะคะจะได้มีโอกาสไปเรียนต่อหรือน้องๆ นะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะจะมีโอกาสนะคะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการขอทุนการศึกษานะคะการเรียนต่อนะคะหรือโครงการประกวดกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะในฐานะเยาวชนหรืออะไรตรงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลนะคะตรงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าการงานของชาวราศีตุลในเดือนธันวาปลายปีนี้นะคะมันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะใครที่ทำธุรกิจอะไรอยู่ยอดออเดอร์อะไรต่างๆก็เข้ามาปังๆเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะตรงนี้คุณประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนๆจากคนในวงการที่คุณทำงานอยู่นะคะเพื่อนร่วมวิชาชีพเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่คุณยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะคุณยังฝันที่จะทำอะไรบางอย่างมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะที่คุณอยากจะทำนะคะหรือชาตุลที่โสดบางคนเนี่ยอาจจะฝันถึงชีวิตครอบครัวนะคะที่มีความสุขสมนะคะมีความอบอุ่นมีความรักที่สดใสสวยงามอยู่ในใจนะแต่ท่ามกลางความฝันของคุณนะคะมันยังมีความเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความจริงอะไรที่มันค่อนข้างโหดร้ายต่อความรู้สึกนะคะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันยังค่อนข้างที่จะยังหาทางแก้ไขไม่ได้นะคะ
ตรงนี้อาจจะเป็นทั้งได้ทั้งเรื่องงานเงินความรักนะคะยังมีบางอย่างที่คุณไม่พอใจกับจุดตรงนี้ซะทีเดียวอยากจะแก้ไขอยากทำให้มันเป็นไปแบบสมบูรณ์แบบแบบที่คุณฝันไว้นะคะแต่มันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่คุณทำอยู่เนี่ยก็ถือว่ามันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่า7 เหรียญเนี่ยบางทีชาวตุลอาจจะมองว่าเงินมันเข้ามาน้อยไปหน่อยนะอะไรกับความพยายามที่เราแบบพยายามสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้นะคะแต่ว่ามันมีไพ่ของ justice เข้ามานะอาจารย์มองว่าคุณเนี่ยอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะได้รับความยุติธรรมให้เหมาะสมกับความสามารถที่คุณได้ทำตรงนี้นะคะหรือได้รับเงินค่าตำแหน่งนะตรงนี้มันจะเป็นผลตอบแทนที่มันจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมมากขึ้นหรือใครนะคะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทนายเกี่ยวกับตุลาการผู้พิพากษาหรืออะไรแบบนี้นะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเนี่ยตรงนี้จะมีผลดีนะคะน่าจะมีข่าวดีอะไรเข้ามานะคะในช่วงปลายปีนี้ข่าวดีตรงนี้นะคะมันอาจจะมาจากได้ทั้งผลงานที่ผ่านมาของคุณนะคะที่มีความสามารถโดดเด่นหรือคุณมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ที่คุณได้ทำมานะอาจจะไม่จำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพประจำของคุณก็ได้อาจจะเป็นอาชีพใหม่เลยก็ได้นะคะจริงๆคุณมีความตั้งใจที่ทำตรงนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ขัดขวางนะตรงนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณคิดจะลาออกจากงานประจำแล้วมาทำงานธุรกิจของตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันมีเดทเกิดขึ้นน่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่คุณจะพบโอกาสพบจังหวะพบอะไรที่มันลงตัวหลายอย่างที่คุณจะจบกับงานประจำในช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่คุณอยากทำหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำงานหลายอย่างก็ได้นะคะคุณทำงานหลายอย่างทำธุรกิจเสริมทำอาชีพเสริมไปด้วยแล้วก็อาชีพเสริมตรงเนี้ยมันเริ่มขยับขยายเริ่มมีความมั่นคงนะคะคุณก็เลยคิดว่าคุณสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะให้มันโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นนายตนเองนะคะจะได้ทำอะไรที่เป็นอาชีพอิสระของตัวเองมีเวลานะคะในการอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีอะไรฐานะที่มันมั่นคงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณฝันนะตรงนี้อาจจะเป็นความฝันที่คุณอยากทำนะแล้วก็ตัดสินใจแบบว่าระหว่างงานประจำกับธุรกิจที่คุณทำงานส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะแต่ว่าคุณรู้สึกเป็นอิสระคุณรู้สึกอยากทำมันมากกว่าตรงนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหรือน้องๆ นะน้องๆที่เรียนอยู่นะคะบางทีอาจจะอยากไปเรียนในสายอื่นที่คิดว่าเป็นพรสวรรค์ที่เราชอบมากกว่าอาจจะมีปัญหาแบบขัดแย้งกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองตรงนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะได้ไปเริ่มในสิ่งที่คุณชอบนะเป็นเดทเป็นจบกับสิ่งเดิมๆแล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะคะอาจจะเป็นข่าวดีส่งท้ายปี2563ก็ได้นะคะเรื่องสุขภาพเป็นยังไงมี9ดาบขึ้นมานะคะระวังปัญหาความเครียดคิดมากนอนไม่หลับนะปัญหาปวดคอบ่าไหล่ตึงกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักนะคะตรงนี้นะระวังปัญหาความดันด้วยนะคะคิดมากปวดหัวไมเกรนความดันอะไรต่างๆนะคะนี้ขอมาดูความรักนะคะน่าแปลกใจเพราะว่าไม่ค่อยมีไพ่ความรักขึ้นเลยอะนะคะมีแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะอ่ะขออาจารย์ขอดูทีละความสัมพันธ์แล้วกันนะคะเริ่มแรกขอดูคนโสดก่อนคนโสดก็เหมือนจะมี1ถ้วยเข้ามานะอาจจะพบคนถูกใจหรือเปล่าอ่ะคนโสดความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างมีเดวิลเข้ามานะคะมี10ไม้เท้ามี lovers แต่ว่าเดวิลมาด้วยพร้อมกับ lovers นะคะต้องระวังว่าคุณไปพบรักกับคนที่เขายังแบบไม่ได้เลิกกับแฟนโดยเด็ดขาดยังมีพันธะยังมีอะไรตรงนี้อยู่หรือเปล่านะคะต้องดูให้ดีๆเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะขอขยายอีกนิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วคนโสดนะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรนะมีแนวโน้มที่จะเจอรักซ้อนนะคะ
มีราชินีถ้วยนะคะมีหกถ้วยเมื่อกี้ราชินีเหรียญนะคะมีราชินีเหรียญขึ้นมานะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีความรู้มีสติปัญญามีฐานะค่อนข้างดีนะคะหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนทำให้เขาเศร้าอ่อนไหวนะคะไม่มีความสุขแล้วคุณอาจจะแบบสงสารเห็นใจเข้าไปคุยนะด้วยความที่คุณยังรักเขาอยู่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่โสดนะมันก็เลยกลายเป็นรักซ้อนตรงนี้อยู่นะแล้วบทสรุปสำหรับความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างมีหนึ่งไม้เท้าค่ะมี judgment มีอัศวินถ้วยเหมือนไพ่บอกว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่กันนะคะถ้าคุณสองคนเป็นคู่กันเนี่ยแล้วจักรวาลได้เหวี่ยงคุณสองคนให้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อความรักครั้งนี้นะคะเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเป็นการเริ่มที่จะกลับมาดูแลนะคะได้ดูแลในฝั่งของคนที่คุณแอบรักแอบชอบเขานะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะอาจารย์ว่าจักรวาลก็จะเหวี่ยงคุณสองคนออกจากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องรอลุ้นกันไปนะคะว่าในอนาคตนะคะในเดือนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่นะคะชาวราศีตุล10เหรียญเฮอร์มิตเดอะมูนเหมือนกับว่าดูภายนอกเนี่ยครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวสุขสันต์นะแต่ลึกๆแล้วมันมีความห่างเหินอะไรกันบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองกับแฟนกับคนรักเนี่ยนะคะหรือว่าการอยู่ร่วมกันตรงเนี้ยคุณทำหน้าที่เพื่อลูกก็ได้นะคะในกรณีที่มีลูกแล้วเนาะแต่ความสัมพันธ์ในเรื่องเพศลดอะไรมันดูห่างเหินอะคุณอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนหรือเปล่านะมันดูห่างเหินยังไงไม่รู้นะคะเป็นทั้งเดอะมูนเป็นทั้งเฮอร์มิตนะหรืออยู่ด้วยกันแบบเรียกว่าอะไรอะแบบพักกับชีอะนะคะดูแลกันหาข้าวหาอะไรให้กันนะคะดูแลความเป็นอยู่แต่แบบไม่ยุ่งเกี่ยวกันในเรื่องของเพศหรือเรื่องของอะไรเพศสัมพันธ์หรืออะไรตรงนี้นะคะมันดูห่างเหินนะแต่ว่าภายนอกเนี่ยดูดีนะคะมีความกังวลมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่มันซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักหรือว่าเขาทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะเคยนอกใจหรือเคยทำอะไรให้คุณแบบรู้สึกแย่รู้สึกแบบมันเป็นปัญหาที่เหนื่อยใจที่รู้สึกว่ามันยังเกาะกินใจของคุณอยู่นะตรงนี้มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันห่างเหินกันมากๆนะแต่ว่าในภายนอกเนี่ยก็ยังแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวนะการเป็นแฟนกันการเป็นพ่อแม่ลูกไปออกงานสังคมหรืออะไรด้วยกันเหมือนปกติอ่ะ มาดูแล้วสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่ช่วยบอกนิดนึงนะสรุปแล้วความรักของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรคะจะทนกันอยู่แบบนี้หรือว่าจะยังไง5เหรียญ7ดาบ Wheel of Fortune เหมือนกับว่าความรักตรงนี้ก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนละเลยทอดทิ้งอ่ะไม่ใส่ใจไม่สนใจนะยังแอบทำอะไรลับหลังกันอยู่นะแต่ว่าพอ Wheel of Fortune ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจารย์ขอคลาริฟายใบนี้นะคะ View of Fortune จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่หรือเปล่า1ไม้เท้าอัศวินไม้เท้า7ไม้เท้าน่าจะมีการพยายามครั้งใหม่นะคะเหมือนกับว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องพยายามอย่างหนักเลยนะคะในการที่จะงอนง้อขอคืนดีนะคะให้คู่ของคุณเนี่ยกลับมารักกันนะคะกลับมาไว้ใจกันกลับมาให้อภัยกันอีกครั้งนึงนะ
เหมือนเขาก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเราต่อไปนะคะก็พยายามอย่างหนักนะหรือว่าคิดได้นะคะกลับตัวกลับใจได้แล้วนะอาจจะถึงเวลาที่แบบเหมือนเวรกรรมที่เราทํามาคู่กันเนี่ยมันอาจจะแบบว่าหมดลงเนาะแล้วแต้มบุญที่เราเริ่มทำในชาติเนี้ยมันก็จะกลับมามันก็เลยอาจจะทำให้คนที่เหมือนเขาหลงทำผิดไปเนี่ยเขาเปลี่ยนใจแล้วหันกลับมาทำดีกับเรานะตรงนี้ก็ขออวยพรนะคะให้คนที่มีคู่นะได้แบบว่ากลับมานะคะทำความเข้าใจปรับความเข้าใจมาคืนดีกันนะคะกลับมาเริ่มกันใหม่นะเป็นความรักที่มั่นคงในหนึ่งไม้เท้านะคะมาดูคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างเดี๋ยวไงอาจารย์ดูให้อย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะในคลิปความรักนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นเดอะมูนเอ้ยไม่ใช่อาจารย์จะเรียกคันเนี้ยเดอะมูนทุกทีเป็น8ถ้วยนะคะเพราะว่าเขามีเดอะมูนเขามีรูปธงจันทร์เข้ามาอ่ะ8ถ้วยกับอะไรราชินีไม้เท้าและราชินีดาบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่รู้สึกเหนื่อยอยากเดินออกมาละกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงเนี้ยนะคะเหนื่อยกับความเอาแต่ใจอีโก้ของอีกฝ่ายนึงนะคะหรือว่าชอบสั่งให้ทำนู่นทำนี่บังคับจิตใจกันเหลือเกินนะอีกฝ่ายนึงพยายามใช้เหตุผลพยายามประนีประนอมมาตลอดนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็ไม่มาพบกันครึ่งทางอ่ะนะอย่างค่อนข้างเอาอารมณ์เอาใจของตนเองเป็นที่ตั้งนะคะมันก็เลยทำให้อีกคนนึงเนี่ยทั้งที่เขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็อดทนเยอะนะแต่เขาก็เหนื่อยอ่ะนะคะเพราะว่ามันสะสมมาเยอะมันเหนื่อยเหลือเกินนะเหมือนกับว่าปีเก่าจะผ่านไปแล้วอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างนะคะก็เลยคิดที่อยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะขอดูบทสรุปนิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงมี Empress มี3ถ้วยมี4ดาบเหมือนกับว่าต้องใช้เวลานะใช้เวลาในการที่จะเยียวยาตนเองตรงนี้นะคะแต่ว่าพอเยียวยาเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันนะยังรู้สึกแบบเป็นเอ็มเพสอะยังเป็นคู่กันอยู่นะคะแล้วเหมือนเขามาง้อนะคะก็เลยกลับมาเป็น3ถ้วยเป็นรียูเนียนนะคะก็ยังกลับมาคบกันได้อีกคบกันได้ต่อนะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะกลับมาคราวนี้น่าจะแบบเหมือนเข้าใจกันรักกันมากกว่าเดิมหรือว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะคะพอเราแยกออกมาเขาได้พักกายพักใจไปด้วยนะเขาก็เริ่มเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นนะว่าเราเนี่ยสมเหมาะสมที่จะเป็นคู่เขาที่สุดละถ้าไม่มีเราเนี่ยเขาคงลำบากชีวิตเขาคงแย่นะพอเห็นคุณค่าก็เลยกลับมาเหมือนใส่ใจกับความรักนะคะใส่ใจกับความรู้สึกนะคะของคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะให้อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะตรงนี้โอเคครบแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดเป็นไพ่ Oracle ให้กับชาวราศีตุลดีกว่านะคะขอบคุณชาวราศีตุลมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูนะคะว่าไพ่บอกอะไรเรา Show your supportเหมือนคุณแบบเนี่ยนะคะดวงในช่วงนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่สนับสนุนให้กำลังใจนะคะให้คำแนะนำที่ดีกับคนอื่นจริงๆนะคะแต่ขณะเดียวกันอาจารย์ก็มองว่าคุณก็ต้องหาแหล่งที่ซัพพอร์ตตัวคุณเองบ้างนะไม่งั้นคือบางทีรับปัญหาคนอื่นมาเยอะๆมันก็เหนื่อยเนาะมันก็ท้อมันก็ล้าเหมือนกันนะมันก็ไปลุ้นกับการแก้ปัญหาของเขานะบางทีมันหมดพลังนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็หาการซัพพอร์ตตรงนี้ให้กับตัวเราเองด้วยนะขออีกหนึ่งใบค่ะ Assurance เหมือนกับว่าตรงนี้คุณนะคะจำความรักของคนมีคู่ที่อาจารย์เพิ่งทายไปเมื่อสักครู่ได้ใช่ไหมคะจะกลับมาคืนดีกันอะแยกจากกันไม่ได้นะถึงจะถอดใจเพราะว่าassurance ก็คือคุณเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนคุณมีพันธสัญญาใจนะคะมีคำอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนมีความผูกพันนะคะในแง่ของความรักมาตั้งแต่อดีตชาตินะ assurance นะคะเพราะนั้นต่อให้แบบว่าเหมือนมันมีแนวโน้มที่จะแยกจากที่จะจบความสัมพันธ์ยังไงเนี่ยมันก็จะกลับมาคืนดีกันใหม่
นะอันนี้สำหรับคู่นะคะคู่ที่เป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนนะพยายามจบบางคนไม่ใช่แค่สองรอบนะบางคนเป็น4 รอบ5 รอบนะแต่ก็กลับมารักกันใหม่ทุกครั้งนะคะเพราะว่าอันนี้นี่เอง assurance นะคะคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนนะมีคำสัญญามีคำอธิษฐานร่วมกันนะคะมาแต่ชาตินู่นชาติไหนนะคะอาจจะหลายชาติก็ได้นะแต่อาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าใครที่คิดว่าไม่อยากเป็นคู่กันแล้วจะไปถอนคำสัญญาเนี่ยจะสามารถถอนได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณก็ทำมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเนาะนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องลองปรึกษานะคะกับครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าคุณจะคิดว่าอยากจะทำตรงนี้จริงๆนะLet love be your beacon นะคะทำเรื่องความรักของเรานะคะให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเหมือนเอาเบคอนขึ้นมานะคะใส่ขนมปังทำแซนด์วิชหรืออะไรแบบนี้นะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนักนะคะความรักก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะคะมันก็เป็นแบบนี้เองนะคะเขาถึงบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะถึงแม้ว่าคุณจบความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าพออยู่คนเดียวไปมากๆคุณก็เหงาอยู่ดีนะคะคุณก็อยากกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ดีนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดแถมให้อีกหนึ่งชุดนะคะเดือนนี้เปิดน้องผีเสื้อนะคะน้องผีเสื้อมาแจกความสดใสให้พี่ๆชาวตุลนิดนึงนะคะดูสิว่าเขาจะบอกอะไรเราบ้างใบแรกค่ะ Welcome the new เหมือนน้องผีเสื้อมายืนยันนะคะว่าใครที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตนะคะจบกับสิ่งเก่าๆนะอะไรเก่าๆที่มันไม่ดีนะคะทั้งในเรื่องงานเรื่องความรักหรืออะไรตรงนี้นะคะคุณก็พร้อมนะคะคุณก็พร้อมที่จะแบบมาเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะWelcome to new นะคะอะไรที่มันจะเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะหรือว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ชาวราศีตุลบางคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแบบมาเริ่มในสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะนั้นไพ่ถึงได้บอกมาอย่างนี้นะParental care มีภาระหน้าที่ของการที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะต้องดูแลครอบครัวนะเพราะนั้นมันออกมาคอนเฟิร์มเลยอะกับให้ความรักของคนมีคู่ที่อาจารย์บอกว่าต้องแบบทำหน้าที่เพื่อครอบครัวต้องดูแลลูกๆนะคะหลายคู่ก็เลยคิดว่าจะได้กลับมารียูเนียนกันใหม่นะคะอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินเย็นชานะก็จะได้กลับมาแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นคู่กันน่ะไหนแอชเชอร์แลนด์อาจารย์อยู่ไหนละนะถ้าเป็นคู่กันน่ะนะคะความรักคุณจะกลับมาดีครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะบางทีถ้าเป็นคู่ผ่านนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะจบที่จะเลิกลากันไปนะเพราะว่าเดทก็ขึ้นมาเป็นบุตรสรุปด้วยนะคะอันนี้มันเป็นการดูดวงทั่วไปเนาะอาจารย์ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะคะขึ้นอยู่กับดวงของตัวคุณแล้วก็คู่ของคุณด้วย Be true to you นะอะไรที่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงในใจของคุณเนี่ยอาจารย์ว่าคุณรู้ดีนะคะว่าคุณควรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะลิ้นจะพันไปไหนนะเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลมีหลักการนะคะมีเขาเรียกว่าการวางแผนในการดำเนินชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะเพราะนั้นอาจารย์คิดว่าชาวราศีตุลน่าจะรู้ดีว่าชีวิตคุณเนี่ยควรจะอยู่กับสิ่งเดิมหรือควรจะเปลี่ยนแปลงให้ไปเจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่จะสร้างความก้าวหน้านะคะให้กับชีวิตของคุณมากกว่ากันนะคะตรงนี้ก็เอาคำทำนายตรงนี้ไปเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าการตัดสินใจนะคะขอให้เลือกดูให้เหมาะสมนะคะกับสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อมกับรายละเอียดในเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนนะคะถ้าจะออกจากงานประจำนะคะมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือถ้าคุณทำในหน้าที่การงานในการรับราชการหรือในบริษัทอะไรที่มันมีความมั่นคงตรงนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะทำอาชีพเสริมตรงนี้ไปได้เรื่อยๆนะเป็นอาชีพที่2เพิ่มขึ้นมานะคะก็อย่าเพิ่งออกนะแต่ถ้าคุณคิดว่างานประจำที่คุณทำอ่ะผลตอบแทนน้อยคุณเหนื่อยมากคุณอยากที่จะมีชีวิตของตนเองแล้วนะคะการทำธุรกิจที่คุณได้เริ่มต้นทำมาเนี่ยมันก็เหมือนรับประกันความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนะคะนั้นตรงนี้ถ้าคุณอยากออกนะอาจารย์ก็คิดว่าคุณเนี่ยน่าจะแบบ
บริหารจัดการนะคะในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องอะไรไว้หมดแล้วนะการคำนวณเงินที่ได้รับจากการออกนะกับการลงทุนกับเงินที่เป็นเผื่อฉุกเฉินหรืออะไรบางอย่างนะคะในอนาคตตรงนี้นะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็เชื่อมั่นในความสามารถในการตัดสินใจของชาวราศีตุลนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีเรื่องราวดีๆนะคะส่งท้ายปีเก่าให้กับชาวราศีตุลนะคะแล้วได้พบกับเรื่องราวที่เป็นตามสิ่งที่คุณต้องการตามสิ่งที่คุณอธิษฐานเอาไว้นะคะขอให้สำเร็จสมความปรารถนานะคะใครที่คิดอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะในช่วงปี64ในการเริ่มต้นปีใหม่นะคะก็ขอทำให้ได้ให้สำเร็จนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ